สวัสดีครับคุณเป็นใครเหรอคะคุณมองดีสิคุณไม่เคยเจอหน้าผมตามนิตยสารเหรอผมน่ะค่อนข้างที่จะโด่งดังมากๆเลยนะถือว่าคุณจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของค่ายพิกเซล่าค่ายพิกเซล่าไม่ผมไม่ใช่คุณคนนั้นผมไม่ใช่กระต่ายชอบกินอกไก่ปั่นไม่ใช่ผมคือผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านปะทองแถวนี้แหละเดี๋ยวคุณเดินมากับผมสัก309ต้องนับไหมนับ อะรอเล่นคุณเดินไปกับผมแล้วระหว่างนี้เรามาทำความรู้จักกันไปดีไหมคุณไม่ได้พาฉันจะไปล่อลวงที่ไหนใช่ไหมคะไม่ผมรู้น่าเชื่อถือขนาดนี้คุณรู้ไหมว่าหมวกของผมน่ะสีทองๆที่ปักอยู่บนหมวกของผมน่ะเป็นทองแท้ทองคำแปลว่าเป็นทองที่ตลกนั่นทองขำนั่นทองขำโอเคขอบคุณโนเน่จากนายแบงค์เดวันนะครับฮ่า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 คุณช่างเป็นผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันเหลือเกินพอดีว่าฉันค่อนข้างจะเคยจบที่คณะตลกมาอยู่นะคะเป็นว่าตอนนี้เริ่มเบื่ออาชีพนั้นแล้วเลยคิดว่าจะกลับมาเข้าชนบทสักหน่อยผมจะพาไปดูที่สวยๆนะไหนคะไหนนี่ไงรับกระจกไปสิคุณลองก้มมองดูที่กระจกกระจกแตกกระเอ้ยเฮ้ยอันนี้โดนเมียที่บ้านป้ามาเดี๋ยวนะเข้าไปมีภรรยาที่บ้านอยู่แล้วคุณยังขี้หลีอีกเหรอคะเนี่ยผมไม่ผมไม่ได้มีผมมาถึงเมียแคทนะเมียแคทบ้านผมเลี้ยงเมียแคทนะตัวเมียแคทแบบน่ารักค่ะคุณสนใจไปดูเมียแคทที่บ้านผมไหมฉันเข้าใจในตัวคุณได้ใช่ไหมคะได้สิครับคุณดูสิผมนะตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นผู้หญิงที่งดงามอย่างคุณมาก่อนแล้วผมก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ใส่หมวกใหญ่เท่าคุณมาก่อนเลยดอกสีทองบนหัวของคุณมันทำให้ผมใจเต้นคุณชอบอะไรทองทองเหรอคะใช่ผมชอบอะไรทองทองมากแต่ฉันไม่มีทองให้คุณหรอกนะคะนอกจากดอกไม้สีทองอันนี้ไม่เป็นไรผมได้ชอบดอกไม้สีทองของคุณมากเลยคุณมีดอกไม้สีทองผมก็มีทองคำมากมายเลยล่ะทำไมถึงเน้นขนาดนั้นนะทำไมถึงเน้นขนาดนั้นนะมันเอาใจเกินไปอย่าเดี๋ยวคุณจะงอหัวไม่ขึ้น